ไม้หนีไปเป็นที่เรียบร้อยฮะอ้างว่าจะไม่หนีนะฮะสุดท้ายก็มากล่าวหาประเทศไทยนะครับใส่ร้ายประเทศไทยหลังจากที่ใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะก็มาใส่ร้ายประเทศไทยว่ากฎหมายของไทยนั้นใช้การไม่ได้ทั้งที่กลุ่มที่บริหารรัฐบาลปัจจุบันเป็นกลุ่มพรรคเสื้อแดงฝั่งทักษิณนั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์แต่สิ่งที่เห็นขึ้นตอนนี้นะครับสังเกตว่าคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยสุดท้ายเกี่ยวข้องกับประเทศในสหราชอาณาจักรที่ใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองถอยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นฮะโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่ม3นิ้วฮะที่พวกเรากล่าวว่าโดนตีติดคุกกันระนาวเลยทีเดียวยูเครนก็ฝันหวานฮะเชื่อก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับหลังจากสหรัฐอเมริกามีการไฟเขียวยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าทำการโจมตีรัสเซียได้การตัดสินใจของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลที่อเมริกันจัดหาให้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียจะเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับยูเครนจากความเห็นและความเชื่อมั่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะของทางฝั่งของยูเครนในขณะที่เลบานอนแล้วก็ฮิชบอลเลาะห์เห็นพ้องข้อเสนอสหรัฐอเมริกาหยุดยิงกับอิสราเอลเลบานอนและฮิชบอลเลาะห์เห็นพ้องข้อเสนอหนึ่งของสหรัฐอเมริกาสำหรับการหยุดยิงกับอิสราเอลและได้แสดงความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาข้อตกลงดังกล่าวเจ้าที่ระดับสูงของเลบานอนเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมคำทำนายพร้อมให้คำนิยามความพยายามนี้ว่าเป็นความจริงจังที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการหยุดการสู้รบที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีอาการปั้มๆเบ๋อเป๋อจัดว่าหนักฮะชาวเน็ตผิดหลงทิศนะครับชาวเน็ตจับผิดเดินหลงทิศนะครับเดินเข้าป่าอเมซอนหน้าตาเฉยเป็นอีกครั้งที่โจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาวัย81ปีที่กำลังพ้นจากตำแหน่งแสดงอาการหลงหลงลืมลืมเดินออกจากโพเดียมไปอย่างไร้จุดหมายหลังจากกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสภาวะโรคร้อนในป่าฝนอเมซอนในบราซิลเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาในขณะที่3 2โจรสุดอรหัมบุกวังวินเซอร์นะครับระบบเตือนภัยรัวกระหึ่มหลังกล้าวิ่งเข้าไปขโมยรถตะบึงฝ่าด่านรปภ.หลบหนีสำเร็จยังดีที่ปรินเซสแคชนะครับทรงปลอดภัยไอ้โม่ง2คนนะอุกอาจขั้นสุดฮะดอดปีนรั้วสูง6ฟุตด้านหลังพระราชฐานปราสาทวินเซอร์ใกล้เที่ยงคืนและยังลักลอบเข้าไปในชั้นลึกแต่ยังไม่ถึงอเดเลอร์คอร์เรชนะครับเพราะตำหนักที่4ห้องนอนของเจ้าฟ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทโดยบุกเข้าสู่กลุ่มอาคารงานเกษตรและปศุสัตว์หลวงของซอลฟาร์มแล้วขโมยรถจอมแกร่งอย่างบิ๊กอัพอีซูซูและควอดไบค์นะครับจากโรงเก็บยานพาหนะของฟาร์มจากนั้นก็ลุยหนีฝ่าออกไปทางด้านซอลฟาร์มเกตด้วยนะฮะด้วยการพุ่งบิ๊กอัพนะฮะแหกแนวบอริเออร์จนเละเทะเสียหายบรรดาระบบเตือนภัยต่างๆฮะก็รัวอย่างเต็มที่ในปราสาทวินเซอร์แต่กว่าที่จะทราบกันว่ามีการบุกรุกก็คือชายคนไร้ที่สวมไอ้โม่งขับรถอิซูซุพุ่งชนทำลายสิ่งกีดขวางตรงด่านรักษาความปลอดภัยซอฟาร์มออกไปแล้วนะเดอะซันรายงานระบุว่าข้อมูลยืนยันได้จากหลายสายเลยทีเดียวนะครับยูเครนก็กลายเป็นเบี้ยพอถูกใช้สื่อตะวันตกรายงานว่าลูกชายของทรัมป์อาจโจไบเดน
นะครับอุตสาหกรรมทหารสหรัฐต้องการให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายคนโจของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาออกมาด่าทอความงี่เง่ากระหายสงครามหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนทิ้งทวนนะก่อนพ้นตำแหน่งให้ไฟเขียวยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลที่อเมริกันจัดให้เข้าทำการโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินของรัสเซียนะครับในขณะที่สายเคเบิลใต้ทะเลนะครับขาดอีก2เส้นเยอรมนีฟินแลนด์คาดเป็นการก่อวินาศกรรมสายเคเบิล2เส้นนะที่ได้รับการส่งข้อมูลสื่อสารผ่านทะเลบอลติกถูกตัดขาดรวมถึงเส้นที่เชื่อมระหว่างฟินแลนด์กับเยอรมนีทำให้ประเทศและบริษัทที่เกี่ยวข้องออกมาตั้งข้อสงสัยว่านี่เป็นการก่อการร้ายหรือการวินาศกรรมโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำให้หลายฝ่ายนึกถึงกรณีอื่นที่ตรวจสอบพบแล้วว่าจะเกิดจากการวินาศกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายเกิดกับท่อก๊าซและสายเคเบิลใต้ทะเลในช่วงปีที่แล้วนะครับรวมถึงท่อก๊าซ Nord Stream ระเบิดเมื่อปี2022สายเคเบิลใหญ่แก้วยาว 1,200 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างกรุงเฮนเซงกินะครับกับท่าเรือรอสต็อกของเยอรมนีหยุดทำงานเมื่อราวๆตี2ของวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนตามข้อมูลของบริษัทด้านความมั่นคงไซเบอร์และโทรคมนาคมของคีเนนะฮะของฟินแลนด์ขณะเดียวกันสายเคเบิลนะครับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความยาว218กิโลเมตรก็เชื่อมระหว่างลิโทเนียกับเกาะก็อตแลนด์ของสวิตเซอร์แลนด์ก็หยุดทำงานเวลา 8:00 น.ของวันอาทิตย์ที่17ตามข้อมูลของบริษัทโทรคมนาคมในลิทัวเนียนะครับในขณะที่เอาให้ชัดโป๊ตฟรานซิสนะครับก็จี้โลกทำการตรวจสอบอิสราเอลกำลังทำการล่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์จริงหรือไม่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับทรงออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันศึกษาอย่างจริงจังว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาเข้าข่ายเป็นการล่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์หรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงออกมาวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลแบบตรงไปตรงมาท่ามกลางสงครามในฉนวนกาซาที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า1ปีนะครับโรคประหลาดดําตรีหญิงของสวีเดนกลัวกล้วยสุดๆนะครับต้องคอยกัน24ชั่วโมงไม่ให้เฉียดหรือใกล้สายตารัฐมนตรีความเท่าเทียมทางเพศของสวีเดนป่วยเป็นโรคประหลาดนะครับกลัวกล้วยสุดๆนะครับแบบรุนแรงทำให้คณะทำงานของเธอต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเพื่อป้องกันว่าผลไม้สีเหลืองชนิดนี้จะไม่มีทางเข้ามาอยู่ในสายตาของเธอตามรายงานของสื่อของสวีเดนนะครับในขณะที่ฮ่องกงก็พิพากษาจำคุก 4-10 ปีนะครับกลุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับ45คนรวมทั้งโจชัวหว่องด้วยศาลสูงฮ่องกงจำคุกนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย45คนในระหว่าง 4-10 ปีในวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาในการไต่สวนคดีความมั่นคงที่บ่อนทำลายความมั่นคงของกระบวนการประชาธิปไตยในฮ่องกงและเรียกเสียงประณามอย่างรุนแรงจากสหรัฐอเมริกาและชาติอื่นๆที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองและยึดฮ่องกงกลายเป็นพื้นที่ของอังกฤษนักเคลื่อนไหวที่เรียกร้องประชาธิปไตย47คนถูกจับกุมและตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อล้มล้างรัฐบาลเมื่อปี2021ภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนที่นำมาบังคับใช้กับเกาะศูนย์กลางทางธุรกิจแห่งนี้ซึ่งกำหนดระวางโทษสูงสุดถึงตลอดชีวิตนะครับภายหลังการไต่สวนเวลา118วันนักเคลื่อนไหว14คนถูกพิพากษามีความผิดจริงในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารวมทั้งกอร์ดอนอิงค์นะครับซึ่งเป็นพลเมืองของออสเตรเลียและโจเวนวงนะครับและอีก31คนยอมรับสารภาพและอีก2คนศาลให้ทำการยกฟ้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นประเทศในสหราชอาณาจักรก็บอกว่ารู้สึกกังวลใจอย่างยิ่งนะครับเรียกร้องให้จีนยุติการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกหรือการชุมนุมนะครับสื่อและภาคพลเมืองในฮ่องกงโดยโทษจำคุกนักเคลื่อนไหว
ที่จะเกิดขึ้นก็มีระยะเวลา4ปีเศษไปเรื่อยจนกระทั่งสายเคเบิลยอแก้วนะครับที่ปรากฏว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเยอรมนีกับฟินแลนด์จู่ๆก็เกิดถูกตัดแล้วก็ทำลายขึ้นมาสายเส้นนี้นะฮะก็มีความยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตรนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยการตัดทำลายเนี่ยก็มีการเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับท่อการ์ดนอร์ดสตรีมซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือสหรัฐอเมริกาอาจจะทำการก่อวินาศกรรมท่อการ์ดนอร์ดสตรีมมาก่อนนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบนี้ก็มีความเชื่อว่านะครับมีการทำลายสายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำนะครับซึ่งการทำลายครั้งนี้ก็หวังผลทางการเมืองในขณะที่สหรัฐอเมริกากับทางฝั่งรัสเซียกำลังตึงเครียดเพราะว่าโจไบเดนสนับสนุนให้ยูเครนทำการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าทำการโจมตีในพื้นที่ของรัสเซียและรัสเซียยืนยันจะตอบโต้นะครับด้วยอาวุธนิวเคลียร์ประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเรานะเพราะล่าสุดไม้นะครับซึ่งเป็นแกนนำม็อบ3นิ้วก็หลบหนีไปอยู่ที่แคนาดาโอ้โหอวดใหญ่เลยนะครับว่าตัวเองสามารถหลบหนีได้นะฮะเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วปรากฏว่าที่ฮ่องกงฮะโจชัวหว่องแกนนำล่มเหลืองนะฮะพร้อมพรรคพวกทั้งหมด47คนศาลมีคำพิพากษาจำคุกเป็นเวลา4ปีเศษถึง10ปีขึ้นไปบางส่วนนะครับหลบหนีไปได้บางส่วนและส่วนใหญ่ติดคุกหมดนะครับที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นฮะกลุ่มเด็กพวกนี้หรือม็อบ3นิ้วในฮ่องกงเนี่ยเรียกร้องเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในฮ่องกงให้เป็นประชาธิปไตยสร้างความเสียหายอย่างมากนะครับให้กับธุรกิจของฮ่องกงเกิดการจลาจลเกิดความวุ่นวายนะเกิดการชุมนุมประท้วงติดต่อกันเป็นเวลาแลมปีม็อบ3นิ้วในประเทศไทยก็นำหลักคิดม็อบฮ่องกงไปก๊อปปี้เข้ามานะฮะก็มาใช้ในประเทศไทยสุดท้ายจุดจบเหมือนกันฮะไม่หนีก็ติดคุกล่าสุดไม้หนีไปเป็นที่เรียบร้อยฮะอ้างว่าจะไม่หนีนะฮะสุดท้ายก็มากล่าวหาประเทศไทยนะครับใส่ร้ายประเทศไทยหลังจากที่ใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะก็มาใส่ร้ายประเทศไทยว่ากฎหมายของไทยนั้นใช้การไม่ได้ทั้งที่กลุ่มที่บริหารรัฐบาลปัจจุบันเป็นกลุ่มพรรคเสื้อแดงฝั่งทักษิณนั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์แต่สิ่งที่เห็นขึ้นตอนนี้นะครับสังเกตว่าคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยสุดท้ายเกี่ยวข้องกับประเทศในสหราชอาณาจักรที่ใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองถอยทางยุทธศาสตร์และรุกทางยุทธวิธีนะฮะเพื่อให้คนในประเทศสู้กันเองเพื่อหวังผลประโยชน์แร่ธาตุน้ำมันและเหมืองทองนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สืบสานงานพระราชา
ราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังพรมโพใหญ่พระบาทละมีนำชาคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานสวัสดีครับ